ีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านเลขที่8หมู่บ้านลัดดาแลนด์พฤติกรรมนั้นเป็นไปด้วยความโหดเหี้ยมครับยังมีการอำพรางศพโดยมีการนำศพไปใส่ไว้ในตู้เย็นอีกด้วยนะครับทีวันนี้หมู่บ้านเรามีคนตายด้วยล่ะธรรมดานะหมู่บ้านไหนก็มีคนตายทั้งนั้นน่ะแต่คนที่ตายอ่ะเป็นเด็กคนชายที่เคยมาทำงานที่บ้านเรานะน้องนางมาขินเดินเข้าออกในบ้านแบบบ้านเนี่ยเป็นภัยใครก็อยู่บ่ได้หรอกนี่เลิกฟังเรื่องไร้สาระพวกนั้นสักทีนะเราจะตาฝาดเองก็ได้เฮ้ยเข้าไปดูกันป่ะจะบ้าเหรอจะเข้าไปทำบ้าอะไรเราถามว่าเมื่อคืนไปทำอะไรมาเมื่อคืนหนูถูกผีหลอกมีปัญญาแต่งเรื่องให้มันดีกว่านี้นะไปพ้นเลยป่ะหนูบอกพ่อหนูโดนผีหลอกอ่ะแทนที่จะเป็นห่วงอ่ะกลับมาด่าว่าโกหกแกคิดว่าแนนมันโกหกเหมือนกับที่ผัวแกคิดหรือเปล่าหมู่บ้านพ่อมันมีผี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 ไม่มีก็คือไม่มีป่านไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะจะย้ายไปอยู่ไหนอ่ะผมมีบ้านหลังนี้ก็เพื่อคุณเพื่อลูกไอ้ที่ตื้ออยากกลับกรุงเทพอยากไปเจอมันใช่ป่ะไปพ้นอย่ามายุ่งกับฉันที่มีคนตายอ่ะพวกแกเข้าไปกันเองนะฉันไม่เข้าไปอ่ะเฮ้ยพวกแกอยู่ไหนกันวะ